ังครับเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละครับโอ้โหดีมากๆเลยครับน้องเซนจะได้ไม่ต้องไปทำการบ้านที่วัดเหมือนเพื่อนๆของป้าแม่เลยครับหรือว่าเราไปดูกันดีกว่าครับตอนการบ้านที่แสนจะวุ่นวายพี่กิ้งฮะต้องทำการบ้านที่วัดด้วยล่ะครับจบเลยแบบนี้อะไรมันน่ากลัวกว่ากันเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับน้องเซนยังไงป้าแม่ก็ยังไม่ได้ทำการบ้านอยู่ดีนี่แหละครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับทำการบ้านกันเสร็จหรือยังก็ตอนต่อไปนี้นะคะป้าแม่ถูกพวกมนุษย์ต่างดาวต้องสำรวจไปด้วยแหละครับแล้วเขาจะถูกสำรวจเรื่องอะไรงั้นเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับตอนระวังแบบสำรวจให้ดีพี่กิ้งทั้งที่หมดฤดูร้อนไปแล้วแต่ทำไมยังร้อนอยู่นั้นเนี่ยมันยังไม่ร้อนโอ้โหน้องแซงครับเบิร์ดแมนนี่ทำพวกป้าแมนนี่ตกกังวลกันไปหมดเลยนะครับเนี่ยท่านสิครับแล้วก็ถึงช่วงที่คุณในโลกธรรมชาติกับนมดูนั้นต้องอบครบตามมันกันเลยครับไปดูกันที่สุดในโลกธรรมชาติกับขนมถั่วลันเตาอบกอดซ่าบ้านๆและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ส่วนของลานแสดงสัตว์นะครับที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเหมือนเดิมนะครับแล้วเพื่อนๆยังจำคำถามกันได้อยู่ไหมครับที่คำถามมีอยู่ว่างูอะไรที่ตัวสั้นที่สุดในโลกครับมีเฉลยกับพี่มันกันเลยครับคำตอบก็คือข้อ3งูเส้นได้พวกมันมีความยาวแค่ 10.8 เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับพบได้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลียและหมู่เกาะในแถบโอเชียเนียครับตัวใหญ่ขนาดนี้จะมีพิษร้ายแค่ไหนเนี่ยแต่ที่ว่านะครับน้องเซนอย่าเข้าใกล้เป็นดีที่สุดเลยนะครับส่วนคำถามที่ต้องทันกับปันวันนี้สิ่งมีชีวิตอะไรที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกหรือคุณเลือกเลยนะครับ1ของน้ำยักษ์2เต่ามาดากัสการ์3ทางแอฟริกาครับหากเพื่อนๆคนไหนรู้คำตอบแล้วก็โทรมาตอบได้เลยครับที่เบอร์02-293-0105นุ่งเซนครับวันนี้เวลาหมดก็หมดแล้วครับครับนี่ครับพบกับนี่เลยขบวนการซอมเว้ยมาสี่เลยนะจ๊ะโอ้โหวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ